ขอต้อนรับสู่สถานที่เที่ยวแห่งใหม่ในเมืองกับการรีโนเวทสถานที่รกร้างวันนี้เราจะมาสปีดบิลด์พื้นที่รกร้างกันครับเพราะผมรู้สึกว่าผมเริ่มชำนาญกับการปรับระดับพื้นที่และก็จะทำพื้นที่นี้ให้สวยๆมีระดับพื้นที่ที่มันเยอะขึ้นเราก็จะได้พื้นที่ตรงนี้ครับเป็นแผนที่ใหม่นั่นเองในเมืองจะเป็นแห่งแรกและที่ผมรีโนเวทในเมืองนะผมจะค่อยๆไล่ไปทีละนิดทีละนิดครับในเมืองค่อยๆเปลี่ยนให้สวยงามขึ้นเพราะตอนนี้แก๊งเดอะควีนเราเริ่มมีพลังแล้วครับเริ่มมีคนที่มากขึ้นเราสามารถท่องเที่ยวได้มากขึ้นและผมก็จะทำสถานที่ท่องเที่ยวเยอะๆหน่อยมีสถานที่พักผ่อนจิบกาแฟยามเช้ามีที่ท่องเที่ยวในเมืองเยอะๆขึ้นครับผมก็เลยทำตรงนี้เป็นที่แรกสำหรับการรีโนเวทแล้วก็เล่นกับระดับชั้นเยอะๆด้วยครับสังเกตว่าระดับชั้นจะมีทั้งหมด3ที่เราสามารถเดินเล่นข้างในได้การปรับระดับชั้นจะทำให้พื้นที่ตรงนี้มีโวลูมมากขึ้นครับโดยที่ไม่ต้องลงอะไรเยอะแยะไงตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับสถานที่จิบกาแฟยามเช้าแล้วก็เป็นสถานที่พบปะแหล่งใหม่แหล่งเล็กๆของเดอะควีนด้วยครับเพราะเรามีคฤหาสน์ของเดอะควีนไปแล้วเรายังไม่มีแบบแหล่งเล็กๆไงที่เขามาท่องเที่ยวเล็กน้อยยามเย็นก่อนกลับบ้านกันอะไรทำนองนี้ผมก็จะทำที่นี้แหละให้เป็นแหล่งเที่ยวเล็กๆครับโดยการแบ่งก็จะแบ่งประมาณนี้ก็คือมีทั้งหมด3ชั้นเราเดินลงไปเล่นข้างล่างได้จะมีน้ำตกเล็กๆอยู่ข้างล่างครับแล้วก็ข้างบนก็จะแบ่งเป็นอีกชั้นหนึ่งชั้นที่4สถานที่ตรงนี้ก็จะเน้นกลางแจ้งครับเห็นแสงจันทร์ยามค่ำคืนผมก็เลยไม่ลงอาคารเยอะไงอาคารก็จะมีแค่ตรงนี้เป็นหลักอ่ะจะเป็นประมาณนี้ครับจะเป็นทางเดินลงไปข้างล่างลอดผ่านชมแสงอาทิตย์ด้านบนหรือแสงจันทร์ยามค่ำคืนก็จะได้ประมาณนี้ครับสำหรับแปลนพื้นที่จะเห็นว่าผมเล่นกับระดับเยอะโคตรอ่ะมีระดับทั้งหมด3ชั้นเลยครับสวยงามที่สุดแต่นายแล้วข้างหน้าผมก็จะใช้วิธีลงสีให้เหมือนกับข้างนอกครับมันจะได้เป็นสีเดียวกันปรับระดับพื้นที่ให้มันเท่ากันอ่ะผมว่าน่าจะสวยกว่านะแล้วก็ค่อยๆแต่งต้นไม้ไปครับตามขอบให้ฟิลแถบนี้มันร่มรื่นขึ้นมาหน่อยจะได้ดูดีข้างนอกอาจจะทำให้เท่ากันทั้งหมดครับส่วนข้างในผมก็จะปรับให้มันเหลือระดับที่มันบาลานซ์กันเราสามารถลงต้นไม้ตามขอบได้ไงทางขึ้นทางลงก็จะเป็นทางเดินประมาณนี้เลยครับก็คือชนกันทั้งหมดทางนี้ก็จะเป็นทางขึ้นข้างหลังส่วนข้างหน้าก็จะมีอีกทางหนึ่งขึ้นไปข้างบนผมก็จะใช้วิธีลงตัวนี้แหละตามขอบให้มันเหมือนกับว่าเป็นสีเดียวกันไงมันจะได้ดูไม่แตกต่างสำหรับที่เที่ยวตรงนี้ที่เที่ยวตรงนี้ตอนแรกมันจะเป็นเหมือนกับที่พักผ่อนเฉยๆครับมันจะมีที่ปิ้งบาร์บีคิวแล้วก็เป็นสวนหย่อมเล็กๆผมก็เลยขอรีโนเวทตรงนี้ใหม่ไงให้มันสวยงามขึ้นเล่นกับระดับที่มันอัปเกรดเข้ามาก็น่าจะแจ่มครับต้นไม้ที่นี่ก็จะเยอะหน่อยนะเพราะว่าฟิลมันจะได้ธรรมชาติกลมกลืนกับพื้นที่รอบนอกเราด้วยครับถ้าขึ้นไปมองจากมุมสูงอ่ะจะเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้แตกต่างไปเลยนะบาลานซ์มันจะผิดไปเลยครับสวยมากอ่ะจะเป็นแบบร้านกาแฟเล็กๆเหมาะกับการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ฝั่งซ้ายของเราที่เดินตรงนู้นมันจะมีที่สำหรับเอาไว้แปะ Hall of Fame ครับจะอยู่ใกล้ๆกันเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ดาราหรือคนปกติก็มาเที่ยวได้ครับมาพักผ่อนยามเย็นอะไรอย่างเงี้ยน่าจะดีสุดตรงนี้ก็จะเหมือนกับศาลาเล็กๆเอาไว้พักผ่อนได้ครับตอนนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างและที่ผมสร้างขึ้นมามันจะมีระดับทั้งหมด3เหมือนที่ผมบอกไว้ครับแล้วข้างบนก็จะเป็นร้านกาแฟเล็กๆแต่ผมต้องการจะแบ่งตรงนี้ให้มันดูสวยหน่อยไงเพราะว่ามันโล่งมากเลยถ้าผมทำแบบออนเซ็นเป็นทางยาวมันไม่ได้ครับเพราะว่าทางเนี้ยมันอยู่ในเมืองเราไม่สามารถทำเป็นป่ารกร้างเกินไปได้ก็เลยต้องมีอาคารเยอะๆหน่อยเพื่อจะทำให้รอบๆดูทัศนียภาพที่สวยงามขึ้นครับแล้วก็บาลานซ์เข้ากับทุกที่ด้วยก็เลยทำประมาณนี้อาคารก็จะมีแค่นี้แหละแล้วข้างล่างก็จะเป็นป่าเป็นเขาที่สวยงามครับการจะทำระดับให้เท่ากันสามารถใช้สีของพื้นเปลี่ยนระดับได้นะแล้วก็ค่อยๆแต่งไปทีละนิดทีละนิดแต่ถ้าเราทำสูงเกินไปเราจะไม่สามารถแล้วครับด้านล่างสุดผมก็จะแต่งให้เป็นเหมือนทางเดินเล็กๆครับโดยลงก้อนหินนี่แหละปิดตามมุมไปเพราะว่ามุมอย่างเงี้ยมันไม่สวยนะทำเป็นแบบน้ำตกน่าจะสวยกว่าครับผมก็เลยเอาก้อนหินใช้สเต็ปเดิมก็คือทำให้มันไม่เท่ากันเหมือนกับว่าก้อนหินน่ะมันเป็นระดับทางไหลลงมาไงแล้วก็ต้นไม้ปิดไปเราจะได้ร่มเงาของต้นไม้เขาครับทางข้างหลังก็จะเป็นประมาณนั้นก็คือทางเดินลงไปเล่นๆเฉยๆที่จริงตรงเนี้ยมันควรจะเป็นแกลเลอรี่ของไซโยริครับแต่มันไม่ได้แล้วมันเล็กไปแล้วตอนนี้สถานที่ท่องเที่ยวผมขาดแคลนมากด้วยไง ผมก็เลยขอสร้างสิ่งที่จำเป็นก่อนละกันครับในการท่องเที่ยวพวกบาร์พวกอะไรอย่างเงี้ยขาดแคลนมากตอนนี้ไซโอรีก็จะไว้ที่หลังครับตอนนี้ก็จะเป็นบาร์ก่อนแล้วก็ค่อยๆรีโนเวทไปถ้าผมลงอันนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะขาดที่เดียวก็คือลานโบลิ่งครับที่ยังไม่มีในเกมเท่านั้นตอนนี้สถานที่ผมครบและต่อไปก็จะไปลุยเรื่องตัวละครกันแล้วครับเอาให้ครบน่าจะแจ่มข้างบนก็จะเป็นประมาณนี้มันจะเป็นร้านกาแฟครับที่มุมอ่ะยื่นออกมาไกลหน่อยเพราะผมต้องการให้ข้างล่างมันเป็นทัศนียภาพที่สวยงามไงเป็นสำหรับทางเดินเล็กๆแล้วก็ทรงของสถานที่นี้ก็จะเป็นโมเดิร์นครับผมว่าน่าจะสวยสุดและผมต้องการจะทำทางเดินก่อนไงตอนนี้ก็เลยจัดมุมหน่อยเปลี่ยนใหม่อีกรอบนึงเราจะได้ทางข้างบนที่สวยงามขึ้นครับโดยการแบ่งประมาณนี้ก่อนนี่ชืบตอนแรกว่าจะทำให้มันชนกันอีกทางนึงอ่ะแต่ผมว่าไม่น่าจะสวยนะทางขึ้นมันมีอยู่แล้วไงผมไม่จำเป็นต้องทำอีกทางแล้วก็เลยใช้วิธีนี้เลยนี่ชึบลงหลังคาข้างบนโดยตัดข้างล่างทิ้งไปครับแล้วก็ค่อยๆตัดทีละส่วนทิ้งไปลบตรงนี้ออกไปแล้วก็จะได้เหมือนกับตอหม้อเสาหลักทางเดินข้างล่างเล็กๆครับแต่ต้องทำให้มันเดินได้หน่อยนะถ้ามันใหญ่ไปเดี๋ยวเขาเดินไม่ได้ไงก็เลยตัดทางนี้ออกเพื่อจะให้เห็นทัศนียภาพข้างล่างครับเราก็จะได้ทางตรงนี้ซึ่งหลังคามันจะชนมุมกันพอดีเดะเลยการทำระดับอย่างนี้แบบนี้ก็จะเป็นทริคอีกแบบหนึ่งครับของการทำหลังคาให้ชนมุมกันโดยที่ไม่ต้องเพิ่มระดับอีกชั้นหนึ่งก็จะได้ประมาณนี้ครับสำหรับร้านกาแฟเล็กๆเรารอบๆด้านเราก็จะเห็นทางระดับที่มันไม่เท่ากันมันจะสวยนะแบบนี้ดีมากเลยที่มีระดับชั้นเข้ามาในเกมนี้สวยงามที่สุดอะร้านกาแฟที่นี่ก็จะเป็นร้านเล็กๆครับไม่ใหญ่มากไงอยู่ข้างบนแต่ผมต้องการให้จะเห็นพื้นที่ทั้งหมดก็เลยต้องทำประมาณนี้เราจะได้เห็นระดับชั้นเวลาเรายืนอยู่ข้างบนร้านกาแฟด้วยครับร้านกาแฟก็จะกินพื้นที่แค่ประมาณ 10% ของพื้นที่ทั้งหมดเพราะว่าผมอยากเอาแปลนเก่าของเขาไว้ด้วยแปลนเก่ามันก็จะเป็นสวนสาธารณะแหละผมแค่ต้องการรีโนเวทให้มันดูสวยขึ้นไงก็เลยจะได้ร้านกาแฟแค่นั้นครับแล้วก็ลงก้อนหินตามขอบไปเพราะว่าสีมันไม่สวยนะเรายังไม่สามารถปรับสีไอ้ตรงกำแพงข้างล่างได้ไงไม่สามารถเลยครับเพราะฉะนั้นต้องหาก้อนหินปิดไปต้นไม้ตามขอบที่มันดูแห้งแล้งอ่ะผมก็จะใช้วิธีลงก้อนหินปิดไปเลยครับแล้วก็เปลี่ยนสีให้เป็นสีเขียวๆมันจะได้ดูร่มรื่นขึ้นสำหรับตามข้างบนนะขอบข้างล่างเรายังทำไม่ได้ครับตรงนี้มันก็โล่งไปหน่อยผมก็เลยใช้วิธีประมาณนี้ทำน้ำตกลงไปข้างล่างน่าจะแจ่มสุดแล้วเพราะว่าเราจะได้ปิดระดับพื้นที่สีไม่สวยด้วยไงก็ใช้วิธีลงต้นไม้ตามขอบก่อนครับเพื่อจะปิดสีน้ำตาลทิ้งไปนี่ชึบสว่างขึ้นเยอะอย่างเท่แค่นี้ก็จะทำให้ระดับบ้านเราสวยขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนสีตามขอบสุดยอดมากแล้วก็ใช้ตัวนี้ครับปิดไว้เพราะว่ามันดูไม่สวยไงผมต้องปิดไว้หน่อยทางเดินข้างล่างก็จะเป็นทางเดินเล็กจริงๆนะคือไม่มีอะไรเลยครับก็จะเป็นก้อนหินแล้วก็ทางเดินอ้อมเข้าร้านกาแฟเราเท่านั้นเองมันจะไม่มีอะไรเลยไงเพราะทางมันเล็กมากทางนี้พื้นที่มันไม่ได้ใหญ่ครับน่าจะประมาณ 30 มั้งผมก็จำไม่ได้แล้วพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ใช้ก้อนหินปิดไปตามขอบที่มันเป็นสีน้ำตาลผมไม่ชอบสีน้ำตาลเนี่ยมันไม่เข้ากันก็เลยขอใช้ก้อนหินปิดไปแล้วกันครับแล้วก็ทำทางขึ้นอีกทางหนึ่งทางขึ้นก็จะเดินอ้อมทางนี้เข้าไปร้านกาแฟเราได้ทางเดินผ่านดอกไม้นานาพันธุ์เราก็จะอยู่ข้างล่างตรงนู้นครับมันจะทะลุกันหมดแหละที่เหลือก็ร้านกาแฟครับร้านกาแฟก็จะเป็นธีมไม้ธีมคลาสสิกหน่อยก็จะสวยแต่ข้างบนน่ะผมจะลงหลังคาให้เป็นหลังคาสว่างครับก็คือหลังคากระจกเราจะได้เห็นข้างบนได้ไม่ต้องมีหน้าต่างจะได้สวยๆไงก็จะได้ประมาณนี้พื้นที่ด้านล่างก็จะเป็นพื้นที่สำหรับห้องน้ำโดยเฉพาะครับก็ให้เขาเข้าห้องน้ำกันตรงนี้เราต้องแบ่งสำหรับทางขึ้นหน่อยผมก็ลืมไปบันไดอย่างเซ็งอ่ะต้องไปทำบันไดทางนี้เพิ่มเติมแต่มันเข้าบาลานซ์กันดีนะสังเกตบันไดอ่ะว่ามันจะเท่ากันทั้งสองฝั่งเลยครับสุดยอดมากอันนี้ผมไม่ได้ทำนะเนี่ยตอนแรกกะว่าจะทำบันไดอีกทางหนึ่งขึ้นมาแต่ผมว่าทางนี้น่าจะสวยกว่าไงก็เลยทำทั้ง2ฝั่งเลยครับสำหรับห้องน้ำแยกชายหญิงห้องน้ำหญิงจะสวยหน่อยเพราะว่าอยู่ข้างบนห้องน้ำชายก็จะแตกต่างไปนิดนึงครับเพราะว่าเขาอยู่ข้างล่างไงเราจะได้ฟิลที่ต่างกันแล้วก็ต้นไม้ต้องขยับใหม่มันทะลุเข้าไปข้างในแกต้นไม้อะไม่สามารถอะพื้นที่มันเล็กมากปรับระดับพื้นที่ก็เต็มแล้วครับสำหรับพื้นที่ตรงนี้ก็เลยใช้ต้นไม้ตัวนี้ละกันให้ร่มเงาได้เหมือนกันครับแล้วก็ไม่ติดเกินไปมันจะทะลุเข้าไปข้างในพอดีเด๊ะแล้วเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนร้านกาแฟก็ได้เราไปทำห้องน้ำกันก่อนดีกว่าห้องน้ำสำคัญสุดสำหรับร้านกาแฟ เวลาเรากินกาแฟเยอะๆต้องเข้าห้องน้ำนะก็เลยใช้ห้องน้ำประมาณนี้แล้วกันครับเป็นพื้นที่โล่งๆไปเลยแล้วก็ตกแต่งโดยใช้ตัวนี้ปิดข้างหน้าเอาแบบนี้ครับเพราะผมไม่สามารถแบ่งห้องเป็นห้องล้างมือกับห้องน้ำได้แล้วคราวนี้ก็เลยใช้วิธีนี้แบ่งเป็นมุมที่มันแตกต่างหน่อยครับสำหรับ2ชั้นเลยชั้น1เนี่ยจะโล่งหน่อยสามารถปรับแต่งได้เยอะหน่อยครับชั้น2มันโดนกินพื้นที่ไปไงระเบียงกินไปหมดครึ่งนึงอ่ะก็เลยไม่สามารถทำใหญ่ๆแบบชั้น1ได้เพราะฉะนั้นชั้น1ผมก็จะแต่งให้เต็มเลยครับสำหรับห้องน้ำมีต้นไม้ที่สวยงามเพราะมันไม่มีหน้าต่างนะสังเกตดูห้องน้ำผมอ่ะแล้วก็ได้แล้วครับห้องน้ำต่อไปก็จะเป็นทางเดินข้างล่างก็จะเป็นที่ปิ้งบาร์บีคิวเล็กๆเพราะว่าในแปลนเก่าอ่ะมันมีที่ปิ้งบาร์บีคิวอยู่ผมจำได้เลยแต่มันจะไม่มีระดับชั้นอย่างนี้ครับจะเป็นระดับชั้นเดียวกันที่เหลือเราก็แต่งให้สวยงามสังเกตดูว่าทางตรงนี้มันจะไม่ใช่ระดับพื้นที่ผมสร้างเองครับมันจะคือระดับพื้นข้างล่างซึ่งผมไม่สามารถลงอะไรได้เลยมันจะไม่ดูดกันตอนแรกว่าจะลงพวกงานอาร์ตเอาไว้ให้เต็มผนังแต่ไม่ดูดครับก็เลยไม่ได้ใช้วิธีลงตัวนี้น่าจะสวยสุดแล้วก็ปรับต้นไม้ให้สวยงามขึ้นแล้วก็ได้แล้วครับผมต้องเน้นร่มเงาอ่ะน่าจะแจ่มสุดสำหรับพื้นที่ตรงนี้ในเมืองมันไม่ค่อยมีแบบร่มเงาไงก็เลยขอลงสถานที่ให้ร่มเงาสำหรับเมืองดาราเราหน่อยละกันเพราะตอนนี้มันยังไม่มีเมืองดาราเราอะรีโนเวทไปแค่ตรงนี้แหละครับเริ่มรีโนเวทไปค่อยๆไปเรื่อยๆมันจะได้เข้าธีมกันทั้งหมดต้นไม้ผมก็ขอเปลี่ยนเป็นต้นเล็กๆแทนและเพราะว่าต้นใหญ่มันบังหมดเลยอะไม่สวยก็เลยใช้ก้อนหินนะครับปิดตามขอบเอาละกันน่าจะดีกว่าต้นไม้ใหญ่มันจะมองไม่เห็นพื้นที่เราเลยไงอย่างเซ็งอะต่อไปก็จะเป็นร้านกาแฟแล้วครับร้านกาแฟก็อยู่ข้างบนนี้จะสังเกตว่าร้านมันจะเล็กมากนะผมจะลงได้จำกัดโคตรเนี่ยมันจะติดแน่นเลยว่าไม่สามารถลงใหญ่ได้ก็เลยลงเป็นตัวเล็กไปก่อนละกันแล้วเดี๋ยวมาเล่นจริงค่อยแก้ครับผมเน้นกับวิวธรรมชาติมากกว่าอยากให้คนที่เข้ามาได้รับธรรมชาติแบบ 100% ครับก็เลยลงกระจกตัวใหญ่ไปเพื่อให้เห็นข้างล่างเราจะเห็นทั้งหมด3ชั้นข้างล่างนู้นเลยข้างบนก็จะเป็นบาร์ไปก่อนละกันนะเดี๋ยวค่อยไปนั่งแก้เป็นร้านกาแฟเล็กๆครับที่เหลือก็ลงรูปไปก็น่าจะสวยงามและร้านตรงนี้หน้าต่างผมจะไม่ลงเลยครับเพราะว่าผมต้องการฟิลธรรมชาติจากข้างนอกเข้ามาก็เลยลงข้างในแทนข้างบนมันเป็นหลังคากระจกอยู่แล้วไงครับก็ไม่ต้องแต่งมากก็ได้ไม่จำเป็นต้องลงหน้าต่างเยอะๆเพราะเดี๋ยวมันจะไม่สวยฟิลไม่ได้แบบนี้ฟิลงานอาร์ตแบบไม้อะจะได้ 100% เลยนะก็เรียบร้อยครับที่เหลือก็ตกแต่งข้อผิดพลาดมุมที่มันดูสีโล่งๆไปผมก็จะใช้ต้นไม้นี่แหละปิดไปนะน่าจะสวยสุดแล้วก็หาต้นไม้ลงตามขอบคือขอบฝั่งนี้มันสูงไปหน่อยเนาะผมก็เลยหาวิธีลงประมาณนี้ครับลงต้นไม้ไปให้ระดับมันดูเล็กลงมาหน่อยนึงข้างบนก็จะใช้ต้นไม้นี่แหละเป็นพุ่มยาวปิดไปครับไอ้พวกสีที่มันเป็นสีแห้งๆอะจะลบออกไปให้หมดก็น่าจะได้ประมาณนี้ครับที่เหลือก็ลงป้ายร้านและมันจะมีป้ายอันนึงที่มันสวยอะเดี๋ยวผมจะลงไว้ข้างหน้าเลยจะได้รู้ว่าตรงนี้เป็นร้านค้านะสามารถมาพักผ่อนได้นะก็เลยจะหาป้ายลงหน่อยครับสุดท้ายก็ได้ป้ายตัวนี้เหมือนที่ผมคิดไว้เลยนะป้ายตัวนี้มันสวยดีที่เหลือก็ขยายให้มันใหญ่ตอนนี้ขอทำทางก่อนให้มันเป็นช่องเท่ากันไงแล้วก็ขยับป้ายให้มันตรงไปอ่ะก็สวยแล้วครับสำหรับป้ายร้านเราทำเป็นร้านอาหารได้เลยนะเนี่ยแต่มันเล็กไปหน่อยครับสำหรับผมอ่ะมันต้องมีสัก3ชั้นห้องครัวก็ต้องทำอีกก็เลยไม่ได้ร้านอาหารครับป้ายก็จะเป็นประมาณนั้นครับสวยโคตรอ่ะเวลาเราเดินผ่านสามารถถ่ายรูปได้เลยครับส่วนไฟในร้านก็จะเป็นไฟสีเดิมสีแบบอมส้มหน่อยข้างล่างก็จะเป็นไฟจากแสงเทียนน่าจะสวยสุดและไฟไม่ต้องสว่างมากหรอกครับไฟที่นี่สว่างมากเดี๋ยวมันไม่สวยไงก็จะลงไว้ประมาณนี้ตามทางเดินแหละน่าจะสวยสุดไฟที่จริงอ่ะลงจุดที่จำเป็นอ่ะก็สวยแล้วไม่จำเป็นต้องลงเยอะหรอกครับเพราะเวลาผมเล่นไลฟ์บางคนก็บอกว่าแบบไฟไม่สว่างเลยอะไรทำนองเนี้ยไม่จำเป็นต้องขาวโพลนก็ได้ไงผมชอบดูไลท์นิ่งที่มันไม่ตรงกันอ่ะมันสวยกว่าเรียบร้อยครับก็เสร็จสำหรับร้านนี้ที่เหลือก็ปรับแต่งอีกสักเล็กน้อยก่อนไอจุดน้ำตาลผมไม่ค่อยชอบเลยไงแล้วก็ปรับแต่งมุมของหลังคาให้มันดูสูงขึ้นหน่อยเพราะว่าจะได้เห็นพื้นที่เนี้ยชัดเจนนี่ลงต้นไม้ก็เสร็จครับสวยงามที่สุดไปดูแปลนกันแปลนไม่มีอะไรเลยนะเราเห็นทั้ง3ชั้นเรียบร้อยแล้วครับก็คือบาร์ในตอนนี้แล้วก็ที่นั่งเล่นที่ปิ้งบาร์บีคิวข้างล่างแค่นี้ห้องน้ำก็จะมีทั้งหมด2ชั้นครับก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยที่เหลือก็น่าจะปรับแต่งเพิ่มเติมเวลาที่มาจริงแล้วไงตอนนี้ก็เสร็จครับสำหรับ Under the Moon บาร์น้อยใต้แสงจันทราของ The Queen เสร็จเรียบร้อยแล้ว